เหมาเซเว่นทั้งหมดที่เป็นของวาเลนไทน์เพื่อจะไม่ให้แบบว่ามีการเซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่างไม่ได้นะทุกคนแบบมันไม่ได้ไม่ถูกต้องนะทุกคนไม่ถูกต้องนี่ใช่ไหมไอ้นี่หาเรื่องใช่ไหมที่มีเขียนจดหมายด้วยหัวใจหัวใจใจหัวใจหัวอยู่ฮะเนี่ยจะสั่นให้เธอปังวันนี้ก็เกิดขึ้นมาได้กูมีคำถามอย่างนึงเว้ยกุมภาวันที่14เป็นวันอะไรมันเกิดอ่ะมันเกิดสิมาวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันที่แบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงนะครับทุกคนให้ของขวัญซึ่งกันและกันก็เป็นแบบว่าขนมหรือเป็นลูกอมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ผู้หญิงก็แบบให้ฉันเหรอวันนี้มันกินมาม่าที่บ้านเราไหมแต่ผู้หญิงก็ให้ผู้ชายก็บอกโอ้ให้ฉันเหรอมาดูแมวที่บ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของกูนะแต่มันรับไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวว่าในวันวาเลนไทน์ที่แบบว่าคนโสดแบบกูโสดแบบกูโสดแบบกูรับไม่ได้เว้ยแล้วก็จะมีแบบแฟนๆผมเนี่ยเดินคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้ดอกไม้กันซึ่งกูรับไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบห้ามเกิดขึ้นมาเด็ดขาดคนในแถวบ้านนี้ตรงนี้เป็นจังหวัดพลัมเก้าหรือมินบุรีอะไรสักอย่างอ่ะแต่พวกเนี้ยทุกคนผมจะปกป้องเองนะไม่ให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นผมจะไปเหมาเซเว่นทั้งหมดที่เป็นของวาเลนไทน์เพื่อจะไม่ให้แบบว่ามีการเซอร์ไพรส์แฟนอะไรอย่างจัดการเองนะครับคนโสดทั้งหลายนะครับก็ร่วมกันปรบมือนะครับการชื่นไลค์และคอมเมนต์กันเยอะนะครับคอมเมนต์ว่ามันทรมานที่ไหนทุกคนพี่แบบว่าแบบ3คนแบบว่าเดินด้วยกันแล้วกูก็เป็นแค่ส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโสดจงเจริญนะเดี๋ยวกูจะจัดการให้นะเรารีบไปกันเลยไม่ไหวแล้วไปกันอย่าให้เห็นนะไปกันตอนนี้ผมก็มาเซเว่นแรกนะครับก็ไม่ได้ไกลจากบ้านกูขนาดนั้นนะทั้งถนนนี้กูจะครอบครองนะครับจะไม่เห็นคู่สักคู่นะทุกคนกูเห็นนะทุกคนถ้ากูเห็นนะก็แค่เห็นนะก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะไปเหมากันเลยของวาเลนไทน์นี้นี่ศัตรูแรกเนี่ยประตูเนี่ยไม่ไหวแล้วขายหน้าประตูอย่างนี้คนก็ซื้อกันเยอะดิใช่ไหมรู้สึกว่าตรงนี้จะมีแค่โซนเดียวนะทุกคนโซนวาเลนไทน์ตรงนี้นะซึ่งสิ่งที่กูเห็นก็คือวาเลนไทน์เนี่ยหัวร้ายเลยแบบว่าแฟนกันอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะแบบนี่เธอฉันจะกินอันเล็กนะเธอกินอันใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนแบบนี้มันไม่ได้ไม่ถูกต้องนะทุกคนไม่ถูกต้องตั้งแต่ที่กูเกิดมากูไม่เคยให้ใครแบบนี้เลยอ่ะใครไม่บอกเกศไอ้นะโสดไหมครับโสดไหมครับโสดไหมครับโสดครับโสดครับผมเออทีมงานตามมานะครับพูดว่าอยากรู้ว่าใครโสดบ้างไม่ต้องกลัวทุกคนที่โสดนะตอนนี้ของวาเลนไทน์หมดแล้วนะอย่าป้ายแบบนี้ก็บังไว้ดีกว่าทุกคนเซเว่นนี้กูกรอบกูเรียบร้อยแล้วเอ้ยอันนี้ด้วยมันใช่เขาน่าจะมันใช่จริงนะไม่ครับแฮปปี้วาเลนไทน์ครับพี่มีแฟนยังครับมีแล้วดีมากอยากได้อะไรหยิบเลยวันนี้ให้เลยฟ็อกกี้เขาทำเป็นวาเลนไทน์ด้วยเหรอเนี่ยเอามาหมดเลยครับฟ็อกกี้ทำอย่างนี้ได้ไงพี่แคทไม่มีเงินแล้วคลิปนี้เซเว่นไม่ได้จ่ายกูสักบาทโปรดักต์นี้ไม่ได้จ่ายกูทำเองล้วนๆเนี่ยถ้าใครแบบจู๋จีนะโอ้โหเขาทำขนมเป็นวาเลนไทน์ด้วยเนี่ยหงุดหงิดเว้ยน้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบบว่าคู่ไหนมาจูจีต่อหน้าสาขานี้นะพี่จัดการให้พี่เหมาหมดแล้วไม่ใช่พวกมึงแบบว่าดูคลิปกูแล้วก็แบบเฮ้ยเชี่ยอันนี้น่ารักจังเลยกูไปซื้อบ้างดีกว่าผมถ่ายเพื่อแบบว่าความเกลียดกูล้วนๆนะคนมันไม่เกี่ยวเลยจะแจกคนโสดอ่ะทำไมอ่ะก็จะแจกคนโสดอ่ะคนโสดทรมานแบบกูมันมีหลายคนนะคือว่าคือไม่ให้น้องพิมน้องพิมหรอพิมน้องพิมครับเป็นแทนนี่ทำอะไรอยู่คน 2,200 อ่ะให้ครับพี่อันนี้ให้มึงอันนี้ให้ครับขอบคุณครับแฮปปี้วาเลนไทน์ครับก็ไม่เยอะมากนะสาขาแรกเดี๋ยวเราจะไปสาขาอื่นกันนะทุกคนแล้วก็เหมาให้หมดเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับวาเลนไทน์นี้โสดไหมครับหรือมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนเหรอครับอ่ะนั้นเอาไปให้แฟนอันนี้ผมซื้อให้พี่ครับบอกแฟนรักแฟนนะรักเธอที่สุดในโลกเลยฉันรักที่สุดในโลกเลยไม่รู้จะรักอะไรมากกว่าเธออีกแล้วสาขาต่อไปไปกันไปกันไหนวะเฮ้ยนี่ชอบคุมเลือกได้ชอบคุมเลือกได้ใช่ไหมทุกคนกูเลือกเนี่ยทุกคนเลือกเหมาทุกอย่างจูจีกันอยู่ตรงนี้หน้าจอก็จูจีกันต่อทีมงานเซ็นเซอร์ให้หมดเนี่ยทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยไม่ใช่การ์ตูนรักนะทุกคนแล้วดูทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยสวัสดีครับผมพี่โสดไหมครับผมโสดครับทีมงานผมก็โสดครับแมวผมยังโสดเลยครับอันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่โอเคมันนี่เซเว่นเขาขายดอกไม้แล้วเหรอมันขนาดนี้แล้วเหรอไม่โอเคแต่งงาน4คู่เลยปีนี้ทุกคนเลยผมไม่ได้มีแฟนหลายคนนะไม่มีสักคนเลยมีแฟนยังพี่ไม่มีไม่มีหรอครับเนี่ยเอาไปห้ามให้ผู้ชายนะให้พี่คนเดียวเป็นของขวัญครับของขวัญวาเลนไทน์2,733เคลียร์เออผมให้ครับของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณแม่ด้วยครับให้จริงครับให้จริงครับขอบคุณครับเป็นสามีภรรยาใช่ไหมครับอ๋อรักกันนานๆนะครับ40กว่าปีมีเคล็ดลับที่แบบว่ารักกันนานๆไหมครับทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละเคล็ดลับนะครับทุกคนทำไมกินแบบพี่เอาไหมครับผมให้พี่ครับผมครับผมก็ให้พี่เหมือนกันครับผมครับ
ไม่ทำไงดีหัวใจสัตว์อันนี้มันโหดร้ายกับกูมากเลยทุกคนหัวใจเยอะอยู่นะขายดีเกือบแล้วนี่ใช่ไหมไอ้นี่หาเรื่องใช่ไหมนี่มีเขียนจดหมายด้วยทูน้องอะไรดีทูน้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องนี่ทำอย่างนี้ได้ไงหมอนแอบปิ้งรักแอบรักก็ไปบอกเขาตรงแอบปิ้งรักอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยเอาให้หมดคือจริงเหรอรักคนเอาฐานนี่แบตเตอรี่มีคุกซื้อไปด้วยกับมีแบบหัวใจไหมครับในนี้ในนี้ไม่มีหัวใจเนาะพี่บีให้ดอกพริกก่อนมีแฟนยังมีแล้วเหรอคืนร้อนแทนเขาแล้วนะไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมอันนี้ติ๊กยังติ๊กแล้วค่ะติ๊กจังให้ทั้งหมดนี่คือของที่กูเหมามาทั้งหมดอ่ะนี่อ่ะทุกคนเซเว่นจะขายนี่ทำไมนี่แบบสำหรับร้านดอกไม้เดี๋ยวร้านดอกไม้ไม่มีโอเคเดี๋ยวระหว่างทีมขึ้นเดี๋ยวผมจะไปแจกแล้วกันโสดไหมครับพี่โสดรับไปเถอะครับขอบคุณครับพี่สองคนโสดไหมครับอยากรับดอกไม้จากผมชักช่อไหมครับโสดค่ะขอให้วาเลนไทน์นี้มีความสุขครับนิกกี้นาชัดครับใครโสดเลขเข้ามาโสดไหมครับลูกพี่โอ้ทุกคนมีคู่หมดแล้วตายแล้วผมไม่มีคู่ทำไงดีทำไมชื่อผมมันเศร้าอย่างเงี้ยวันนี้ถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปกับผมไหมครับรู้จักผมไหมครับเกาหลีจากชลบุรีครับพี่โสดไหมครับพี่มีเมียแล้วใช่ไหมครับอยากจะมีอยากมีเดี๋ยวเอาอันนี้ไปให้ผู้หญิงที่ชอบนะครับเมียทุกคนครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องมีแฟนยังโสดเหรอครับมานี่มึงโสดเลิกเลยเอาอันนี้ไหมอันนี้พี่ให้นะแบบว่าลูกสาวโสดๆหรืออะไรอย่างนี้ก็ไปได้นะครับสาวขวบนะครับสาวโสดสามขวบไม่มีแฟนไม่ใช่หรอครับไม่มีแฟนไม่มีแต่ลูกเอาไปลูกโอ้ผมครับโอสวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมให้พี่นะครับของขวัญครับอันนี้สำหรับคนที่มากดตังนะบางคนแบบกดตังแบบเป็นโสดแล้วก็แบบกดตังคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ตรงนี้ก่อนมาแจกความรักครับคุณครับขอบคุณครับเจออีกแล้วสวัสดีครับผมอุ้ยแลกกันขอบคุณครับอันนี้ดีกว่าอยากลองกินช็อกโกแลตเฮ้ยเดี๋ยวนะ Valentine's Day อร่อยพี่มีแฟนยังครับยังไม่มีแฟนหรอกมีหรอกครับใครโสดบ้างครับในนี้เอาไปหมดเลยพี่ของขวัญครับโตรู้จักมั้งเนี่ยรักกันนานๆนะครับครับผมครับเหนื่อยไหมเอาของมาฝากคิดถึงนะตัวเองเนี่ยไม่เจอนานเองเดี๋ยวฉันวางตรงนี้นะแบ่งกันกินนะโสดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีผู้ชายหล่อๆเข้ามาเดี๋ยวแลกกับแซลมอน2กิโลนะตัวเองเอาขนมมาฝากชอบกินลูกอมไหมเอาลูกอมมาฝากครับขอบคุณครับมันเหลือเยอะทุกคนทำไงดีวะมันเหลือ3กระบอกอะตั้งใจให้มันเหลือหรือเปล่าจะเอาไปให้ใครหรือเปล่าพี่หมอไม่ได้พูดชื่อเลยอย่าไม่พี่ไม่ให้โอ้โหแขวงทุกสันวันวาเลนไทน์ครับพี่เท่มากหล่อมากครับโสดโสดโอเคโสดนะขอบคุณครับรายการอะไรนะจากรายการโอ๊ตประโมทครับไม่ใช่หรอใช่ขอโทษทีลืมชื่อเหนื่อยไหมพี่ให้ของขวัญครับของขวัญวันวาเลนไทน์ครับช่วงนี้คนไม่ค่อยมีนะทุกคนเพราะว่าโควิดอะเนาะจริงๆเป็นตลาดใช่ไหมที่นี่อะแบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกินขนมยังอันนี้ให้นะเป็นแฟนกันปะเนี่ยอันนี้ให้ก็ได้ขอให้รักกันนานๆอันนี้ลูกสาวเหรอใช่ลูกชายเหรอจับได้ไหมจับได้ค่ะไม่สนเลยไม่สนเดี๋ยวให้ลูกชายด้วยให้นะลูกชายอุ้ยตาวักเกินดูดิทุกคนดูดิหมาเหรอเอาแมวใช่ไหมให้คนโสดทุกคนเลยครับผมครับคนโสดโอเคครับโสดโสดใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมโสดทุกคนนะครับวันนี้ใครโสดยกมือขึ้นคนเดียว2คน3คนโสดทุกคนเลยทุกคนวันนี้ทุกคนโสดจังเลยวางตรงนี้นะแบ่งกันนะเอาไปให้ผู้ชายผู้หญิงแล้วเหลือ1กระเป๋าใช่ไหมลืมให้พี่เลยของขวัญขอบคุณครับเฮ้ยลืมไปเฮ้ยมีคนโสดเต็มเลยนี่นี่ไอ้ทีมงานไอ้ทีมงานเอาไหมครับคนโสดอันนี้เอากลับบ้านคนโสดโอ้ยตายแล้วฝากไอจีเราแนทค่ะขวัญซีซั่นค่ะโอ๊ตฝากเร็วโอ๊ตแบโมครับกูไม่มีใครเลยอ่ะแจกใครดีอ่ะถั่วดีป่ะทุกคนถั่วใครครับฮะถั่วใครถั่วใครหรอถั่วใครดีอ่ะน้องผิวคิดถึงมากครับวาเลนไทน์นี้มีคนให้ของขวัญยังครับพอดีซื้อมานิดหน่อยอันนี้อยากได้ไหมครับถ้าอยากได้จะส่งให้ครับอยากกินจริงเหรอครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมให้ครับผมแค่นี้เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายโอเคจุ๊บๆครับผมคนมีแฟนจงกันเลยไม่ใช่ดิโอ้พี่ๆ KFC ครับผมให้ขนมนิดหน่อยครับเยอะมากเลยเหรอครับพวกความรักที่มีให้น้องมันเยอะขนาดนี้ครับใครโสดบ้างได้หมดเลยนะถ้าโสดเอาไงดี
เอาไงดียกไปเลยต้องคืนตะกร้าที่นี่นะให้กับน้องๆไม่ใช่น้องๆพี่สาวสวยๆทั้ง3นะครับอยากได้แฟนแบบไหนครับสเปคแบบไหนครับก็แน่นอนสิครับมีที่ไหนกันในโลกเนี่ยแบบหล่อและน่ารักขนาดนี้ยาวไปให้ผู้ชายนะให้ผู้ชายพี่โอ้ดีมากอยู่เป็นเนี่ยต้องอย่างนี้เขาอุ้ยผมได้จากแฟนคลับอย่างเก็บไว้กินจริงๆกูแค่กวนตีนไปงั้นแหละทุกคนจริงๆยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์นะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยังมกราอยู่กูถ่ายนานแล้วทุกคนคือกูไม่ทําหรอกนะแบบว่าซื้อวันวาเลนไทน์เดี๋ยวคู่อื่นแบบไม่มีซื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่น่าจะแบบขายเยอะกว่านี้แล้วแต่นี่คือยังเดินมกราอยู่นะก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็แจกให้คนไปงั้นไม่อะไรหรอกกูแค่กวนตีนไปงั้นแหละแต่ถามว่าอิจฉาไม่อิจฉาจริงครับกูก็อยากมีสักคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าขอให้วาเลนไทน์นี้นะทุกคนก็แบบว่าถ้าใครมีแฟนก็ขอให้รักกันนานๆถ้าใครทะเลาะก็แบบว่าไปง้อเค้าละกันไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนนะครับสมหวังเท่าที่คุณต้องการนะทุกคนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าหาได้แล้วยังไม่รู้ว่าจีบอยู่ยังไม่รู้ว่าใครโสดก็ขอให้มีความสุขใครมีผัวแล้วก็มีความสุขใครมีเมียแล้วก็มีความสุขคลิปวันนี้ก็จบวันที่นี้แล้วทุกคนถ้าเจอกันก็เจอกันไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเจอกันในคลิปต่อไปอะไรไปแล้ว